สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับพาทุกท่านมาพบกับความคืบหน้าของการก่อสร้างท่าเรือพระปิ่นเกล้าซึ่งจะเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากด้านล่างมุมมองจากด้านบนรวมไปถึงมุมมองจากฝั่งตรงข้ามจากฝั่งพระนครส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าน้ำนนทบุรีที่นี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมในหลายคลิปนะซึ่งวันนี้ผมเองก็จะนั่งเรือด่วนธงส้มไปที่ปิ่นเกล้าไปอัปเดตความคืบหน้างานก่อสร้างท่าเรือพระปิ่นเกล้าแห่งใหม่ส่วนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนเดี๋ยวผมขอนั่งเรือโดยสารสักครู่นะครับสำหรับราคาค่าโดยสารตอนนี้ก็จะอยู่ที่16บาทตลอดสายเวลาที่ผมเดินทางตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมง7นาทีครับตอนนี้เรือด่วนเจ้าพระยาก็กำลังจะมาจอดที่ท่าเรือพระปิ่นเกล้าแล้วครับถ้าเรามองจากมุมนี้จะเห็นถึงความคืบหน้าของตัวท่าเรือได้อย่างชัดเจนเลยนะสำหรับวันนี้ท่าเรือที่ใช้งานได้อยู่ก็จะเป็นท่าเรือที่อยู่ด้านข้างกันนะครับด้านซ้ายมือส่วนท่าเรือแห่งนี้ตอนนี้ก็มีการติดตั้งโป๊ะไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการซึ่งตำแหน่งเดิมของท่าเรือพระปิ่นเกล้าก็จะอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าจุดนี้นี่แหละครับตอนนี้ผมลงมาจากเรือด่วนเจ้าพระยานะครับจุดที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็อยู่ภายในวงกลมสีแดงส่วนในวงกลมสีเหลืองก็คือในส่วนของท่าเรือพระปิ่นเกล้าแห่งใหม่ด้านหน้าจุดนี้ก็คือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งเรามองจากจุดนี้นะครับมองลอดใต้สะพานไปก็จะพบกับท่าเรือที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนั่นคือที่เราจะมาชมกันในวันนี้ครับเท่าที่ผมดูจากมุมนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควรเลยนะครับสำหรับการก่อสร้างท่าเรือแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นหลังคาตอนนี้ก็มีการมุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรวมไปถึงมีการติดตั้งโป๊ะและถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตอนนี้ด้านบนของตัวหลังคาก็จะมีคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ที่บริเวณด้านบนแล้วด้วยครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาในจุดนี้บริเวณใกล้ๆกับท่าเรือก็จะมีขยะลอยให้เห็นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นในส่วนของพวกขวดพลาสติกเนี่ยจะอยู่เยอะมากเลยครับยังไงก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วยนะครับเพื่อความสวยงามของประเทศเราครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศจากด้านล่างก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นมาชมบรรยากาศจากด้านบนของสะพานและช่วงท้ายคลิปจะไปชมบรรยากาศจากฝั่งตรงข้ามครับจากฝั่งพระนครบรรยากาศภายในท่าเรือแห่งนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่มาเป็นกรุ๊ปใหญ่เลยนะครับช่วงเวลาที่ผมมาถ่ายคลิปก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนี่เอารถมาจอดที่บริเวณด้านนอกแล้วก็เดินมานั่งต่อเรือที่บริเวณด้านในจุดนี้มีหลายกรุ๊ปเลยครับข้อมูลจากทางผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่6ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับนายเกตเพชรชัยช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน29แห่งให้เป็นสถานีเรือระบบปิดหรือท่าเรือโดยสารอัจฉริยะสมาร์ทเพียวงเงินรวมอยู่ที่ 799.798 ล้านบาทเป็นแผนดำเนินงานปี 2562 ถึง 2569 โดยมีการดำเนินงานทั้งหมด2ส่วนคือ 1. การก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือจำนวน29แห่งวงเงินอยู่ที่ 629.298 ล้านบาท 2. การปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำกรมเจ้าท่าและการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบริเวณท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาวงเงินอยู่ที่ 170.5 ล้านบาทโดยปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จจำนวน9ท่าเรือได้แก่ท่าเรือกรมเจ้าท่าท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายัพท่าเรือบางโพและท่าเรือท่าเตียนและอยู่ระหว่างปรับปรุงอีก5ท่าเรือวงเงินดำเนินการจะอยู่ที่189ล้านบาทซึ่งมีความล่าช้าจากแผนเนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 และพื้นที่ก่อสร้างมีโครงสร้างสะพานทับซ้อนเป็นต้นจึงมีการปรับแผนการก่อสร้างใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2567ได้แก่ท่าพระปิ่นเกล้าวงเงินจะอยู่ที่ 19.39 ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในเดือนเมษายน2567ก็คือท่าเรือที่เรามาถ่ายกันในวันนี้นะครับท่าเรือพระราม5วงเงินจะอยู่ที่ 19.4 ล้านบาท
คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนพฤษภาคม2567ท่าเรือปากเกร็ดวงเงินจะอยู่ที่ 25.98 ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2567ท่าเรือเกียรติกายวงเงินจะอยู่ที่ 44.33 ล้านบาทอยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการเพื่อส่งแบบก่อสร้างให้กรุงเทพมหานครและคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2567และท่าเรือสุดท้ายนะครับท่าเรือพระราม7วงเงินจะอยู่ที่ 40.86 ล้านบาทผู้รับจ้างเดิมก็มีการทิ้งงานคือมีการบอกเลิกสัญญาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบรายการเพื่อดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2567และเตรียมขอตั้งงบประมาณปี2568วงเงิน 305.3 ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างอีก15ท่าเรือโดยมีการปรับแผนดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2568จำนวน6ท่าเรือและที่เหลืออีก9ท่าเรือจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี2569ครับขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จากผู้จัดการออนไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วนะครับยังไงเรามาชมมุมมองจากด้านบนของจุดนี้กันดูบ้างครับในอนาคตถ้าทุกๆท่าเรือที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการก่อสร้างแล้วเสร็จครบเมื่อไหร่ผมว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับสำหรับผมเองก็จะคอยอัปเดตความคืบหน้ามาให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการก่อสร้างท่าเรือต่างๆรวมไปถึงโครงการอื่นๆยังไงก็กดติดตามแล้วก็รอชมทางคิวไลท์ได้เลยครับสำหรับท่าเรือพระปิ่นเกล้าก่อนที่จะมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่แต่เดิมก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับยังไงก็รอชมกันไปครับถ้ามีการเปิดให้บริการเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตชมตั้งแต่วันแรกแน่นอนยังไงก็รอชมทางคิวไลท์ได้เลยครับตอนนี้ผมเดินข้ามมาถึงฝั่งพระนครนะครับยังไงเรามาชมมุมมองจากจุดนี้กันดูบ้างนะสำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่ากับคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่ากับคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ